เคยฟังแม่สื่อแม่คือเรื่องที่เรื่องไรคือน้อยอกน้อยใจร้องไห้เจ้าคงโดนหลอกเจ็บชายคนหลอกหลอกหรือเจ้าไม่เจียมตนถึงคนร่างหรือหรือเป็นแม่สื่อจึงต้องพร้อมจะเตือนมันแกล้งทำไม่ยักจดยักจำน้ำคำชนายเสอแล้วยังเสืออีกทั้งยังดื้อจนใจหน้าเวทนาน้ำตาตกในชอบคำหน้าใหญ่จึงได้เจอดีอันไรดูฟังจิตฟังใจชับใจด่วนดีจดหมายเป็นหอบอ่านเขียนเพียงตอบไมตรีแม่สื่อแม่ชักชักพลาดและสีรู้ตัวตอนที่ตีแตกหน้าแปลกใจอ่อนไหวไร้มารยาเป็นผมอยู่ฟูงกาถ้าควรชนายอีกผมจึงหักโดยฤทธิ์ลมปากไว้ไฟแม่สื่อแม่ชักขอประจักษ์ใจรวมตัวเมื่อไรตายแม่สื่อเองตายแม่สื่อเอง